สวัสดีค่ะอินสปอร์ตนะคะนี้เราก็จะพาเลือกล้อนะคะกับฝากลางนะคะเซนเตอร์แคปอันนี้เป็นล้อ TE 37 Sonic นะคะตัวกลางก็จะยิงเลเซอร์นะคะอันนี้สีบรอนซ์ทองตัวล้อนะคะที่มาจากญี่ปุ่นเลยนะคะในชุดของเขาก็จะมีแค่ล้อกับจุกลมนะคะอันนี้เนี่ยเราก็จะพาเลือกฝากลางนะคะจะมีอยู่3แบบที่เราสามารถจะใส่ได้นะคะก็จะมีฝาที่เป็นโลโก้เลแบบนี้นะคะราคา 6,000 บาทนะคะแล้วก็จะมีฝาที่แบบเป็นโลโก้เรียบๆแบบนี้สีบรอนซ์ทองเหมือนกันอันนี้ 4,500 บาทนะคะแล้วก็จะมีฝาโลโก้37นะคะอันนี้รุ่นใหม่มาเหมือนกันอันนี้ก็จะอยู่ที่ราคาสีฟ้า 8,000 บาทนะคะตรงรุ่นเลยสำหรับโลโก้37กับโลโก้เลนะคะโลโก้เลจะแบบนี้นะคะจะไม่สามารถใส่ได้กับ CE หรือ TE ขอบ15นะคะแต่เขาจะใส่ได้กับพวก IE หรือว่า CE ขอบ17 18ถ้ารู้114ขึ้นไปนะคะหรือว่าจะเป็น TE 37 Sonic เท่านั้นนะคะทีนี้เนี่ยก็จะอยู่ที่เราชอบแบบไหนโลโก้แบบไหนนะคะ37เนี่ยก็อาจจะแบบถ้าใส่กับ CE Z40 ก็อาจจะแบบตลกหน่อยนึงเพราะว่าบางคนบอกเอ้ยเขารุ่น40เพราะฉะนั้น37จะไปใส่กับ40ก็ถือว่าข้ามรุ่นอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ใส่ตรงรุ่นได้นะคะโลโก้เขาก็จะเป็นแบบเลเซอร์แบบนี้นะคะแล้วก็ที่ขอบก็จะมีแบบสกรีนคำว่าโลโก้ต่างๆนี่ของแท้จากญี่ปุ่นเลย3แบบนะคะชอบแบบไหนก็ตอนเลือกนะคะก็สามารถมาลองเทียบดูได้หรือว่าถ้าเกิดว่าจะจัดฝานะคะไปใส่กับล้อที่เรามีอยู่ก็สามารถมาเทียบสีได้นะคะความเข้มความอ่อนชอบใจหรือเปล่าเพราะว่าตอนที่เราสั่งจากญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่มีสีเข้มสีอ่อนให้เราเลือกนะคะเขาจะมีแค่สีเดียวก็คือสีบรอนซ์ทองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ากลัวไม่ถูกใจสามารถมาเทียบมาทาบได้นะคะสั่งซื้อสอบถามเพิ่มเติมก็ที่ N Sport นะคะเบอร์โทรศัพท์087-666-7777หรือ Airline ID SINSPORTS นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ